สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมคิมิไม้ค่ะทุกคนคะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอเรียกชั่นส่วนวิดีโอเรียกชั่นที่มิมจะทำวันนี้นะคะมีคำบอกใบ้ค่ะทุกคน อันนี้มิมไม่รู้นะว่ามิมทำท่าถูกหรือเปล่านะคะจะดื้อเอ๊ะจะดื้อของหนุ่มๆ into one ค่ะทุกคนหลังจากที่หนุ่มๆได้เดบิวต์จากรายการช่วงหลิงอีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานค่ะทุกคนในงานวิยาเคนิบอลนะคะหนุ่มๆได้ไปขึ้นแสดงสเตจแรกในรายการค่ะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเป็นนับเป็นสเตจแรกหลังจากที่หนุ่มๆได้เดบิวต์จากช่วงหลิงอีนะคะทุกคนหนุ่มๆมาขึ้นแสดง2บทเพลงด้วยกันนะคะเพลงแรกก็คือเพลง We Are Youth We Are The Future ค่ะอีกเพลงนึงก็คือเพลงตีมวงนะคะเพลง Into One ค่ะทุกคนโอเคงั้นเราไม่รอช้าเรามาเริ่มรับชมการแสดงของหนุ่มๆไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มบอกเลยว่าต้องดีงามมากแน่ๆเวทีใหญ่มากทุกคนเสียงแฟนๆค่อนข้างดังอยู่นะคะใส่ชุดเป็นแบบว่าสูทดำขาวนะโอ้หลิวหยูเล็กน่ารักมากทุกคนเปิดตัวแบบว่าซาวอลังการนะอินโทรนะคะโอ้ยลินโมโหร้องสดนะทุกคนเสียงไมค์ชัดมากกระแทกใจมิก้าหน้าหวานมากทุกคนโอ้ยเจ๋อจิ๋วเซ็กซี่มากหมอโมโอ้ปอหยวนก็ดีทุกคนเจียหยวนก็ดี AK AK นึกว่าจะมีดันสเปรกนะมิมยังไม่เห็นลิกิเลยอ่ะทุกคนโอ้พัทซี่เอ้ยดีมากลูกเคยอยู่เล็กเซ็กซี่มากอ่ะพี่อ้อสานตัวไม่เห็นลิกกี้จริงจังเลยอ่ะทุกคนลิกกี้มาเปล่าอ่ะมาเป็นคู่ๆเอ้ยเคยอยู่ AK เอ๊ะลิกกี้ไม่ได้มาหรอเ
คือเต้นเหนื่อยอ่ะเต้นเหนื่อยเลยทุกคนได้ยินเสียงหายใจค่อนข้างชัดค่อนข้างชัดเลยนะแล้วก็มาต่อกับเพลงธีมนะคะเพลง Into One ค่ะทุกคนลิโม ชี้มาตรงใจเมื่อกี้น้องชี้มาตรงใจเป็นเวทีใหญ่ๆเราจะไม่ค่อยซูมนะทุกคนรู้กันต้องโชว์ว่าแบบเวทีแบบอลังการอะไรเงี้ยพาทริคโอ้เคยอยู่เสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตแอบบางนะน้องนายลิลีข้าวสารโอ้น่ารักอ่ะลิวอยู่กับน้องนายนะคะแบบชี้ไปที่ตำแหน่งลิกินะเก็บทรงซ่าตัวกดไลค์รัวๆเลยนะทุกคนไม่ได้ตามค่ะไม่ทราบว่าลิกิเกิดปัญหาอะไรขึ้นถึงมาร่วมแสดงไม่ได้นะคะทุกคนแต่ว่าแบบโอ้ยน่ารักมากตอนที่หลิวอยู่กับน้องนายแบบชี้ไปที่
ตำแหน่งว่างของลิกกี้อะทุกคนสุดจัดประหลัดบอกเป็นสเตทที่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะก็คือหนุ่มๆเดบิวต์จากรายการ Survival ซึ่งมันจะเป็นการเดบิวต์ตามลำดับนะทุกคนก็คืออันดับ1ถึงอันดับที่11ซึ่งการกระจายท่อนร้องกับการถ่ายของแต่ละคนก็คือจะเรียงตามลำดับไปด้วยนะคะก็ทำให้อาจจะเอ๊ะทำไมคนนี้ท่อนร้องน้อยจังเลยทำไมท่อนร้องถึงไม่เท่ากันทำไมไม่เหมือนตอนที่ร้องในรายการในรายการช่วงเออหลิงเอออีตอนไฟนอลเพราะว่าเขาได้จัดอันดับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจัดสรรกันตามลำดับนะคนมันเป็นความเจ็บปวดแหละแต่มันก็คือเราก็ต้องยอมรับในจุดนั้นนะทุกคน แต่รู้สึกว่าดีมากเลยหนุ่มๆเดบิวต์มาได้มีศักยภาพได้มีรู้สึกว่าหนุ่มๆแบบตัวขึ้นนะทุกคนรู้สึกถึงความเป็นทีมเวิร์คความเป็นอินทูวันอ่ะแล้วก็คือชอบความคิดเพื่อนมากของหนุ่มๆทุกคนขนาดลิกกี้ไม่มาคือแบบยังแบบมีโมเมนต์อะมีแบบว่าชี้ว่าตำแหน่งเขาเหลือตำแหน่งว่างไว้นะคือลิกกี้ทุกคนดีมากรอติดตามผลงานต่อๆไปของหนุ่มๆวง Into One ด้วยนะคะหนุ่มๆน่าจะไปได้ไกลเลยแหละเพราะว่าแฟนคลับค่อนข้างเยอะเลยนะก็นั่นแหละค่ะจบไปแล้วนะคะกับรีแอคชั่นวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดวงดิงดวงดิงเพื่อติดตามคลิปที่มินสปอยออกมาหน้าหน้าด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้มินไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอลาไปด้วยถ้า Into One นิดหนึ่งทุกคนบ๊ายบาย